นะปีใหม่นะครับผมปีใหม่คนใหม่ไข่ใหม่นะผมแต่ดวงเรายังเก่าเหมือนเดิมนะฮะเทพทู.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวย์นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่กับชาวกมลเวย์แฟนคลับทุกคนนะผมปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีของเราทุกคนนะครับผมอ่ะไหนๆวันนี้เปิดปีใหม่นะผมกาวิตี้ก็มีของขวัญให้เราอีกแล้วนะผมนั่นก็คือไข่ใหม่นั่นเองนะผมไข่อันนี้นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าไข่ใหม่มันมีอะไรกันบ้างผมไข่ใหม่ตอนนี้ชื่อว่า Dark Fallen Score นะครับผมแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าแม่งได้ปีกดำแน่ๆนะครับผมเราค่อยๆมาดูกันทีละอย่างดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างผมเริ่มมาที่อันแรกครับผมซิลการ์ดนะฮะอ่ะแน่นอนว่าของอัลติเมทแรร์นะผมเราข้ามไปนะครับบุญไม่เคยถึงหรอกนะครับของแรร์ของอันนี้ก็คือ Fallen Angel Wing นะครับผมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าปีกดำนั่นเองนะครับผมความสามารถของมันคล้ายๆปีกทองครับผมจะเป็นปีกทองแบบหั่นความสามารถลงนิดนึงนะครับผมเพราะมันเป็นแบบออเตตัสบวก1นะผมทุกๆสเต็งก็ได้แท็กบวก1ทุกๆอิน20ได้แท็ก1นะครับผมทุกๆวิด20ได้แท็กได้การไล่ธาตุ1นะผมทุกๆเอจิ20เพิ่ม FPD 1% นะครับผมแล้วก็ทุกๆ20เด็กก็จะเพิ่มระยะการโจมตีไกล 1% นะครับผมแล้วก็ทุกๆลัก20เพิ่มคริติคอลดาเมจ1นะผมแต่มันมีความสามารถที่ดีกว่านั้นก็คือปีกดำอันนี้สามารถออฟได้ด้วยนะครับผมโดยมันสามารถออฟได้แบบเยอะมากครับผมมีทั้ง APD เพิ่มคิเลทเพิ่มแอทแทคเพิ่มการลดไลเวทอย่างนี้นะผมซึ่งมันเลือกได้ด้วยเลือกออฟได้นะผมเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมมาดูอันที่2กันดีกว่านะครับผม Enchant Fallen Angel Wing นะครับคือไอ้หมวกอันนี้นะผมเหมือนเป็นหมวกกันคนนะครับเพราะมันกันเดมอนกับกึ่งมนุษย์นะครับผม 6% นะฮะแล้วก็เมื่ออัปเกรดตั้งแต่บวก10ขึ้นไปนะครับผมมีโอกาสเล็กน้อยที่จะสโตนเคิร์สศัตรูรอบตัวนะครับผมแต่มันจะโดนธาตุโฮลี่กับธาตุกับเผ่าแองเจิลแรงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเฉยๆนะครับผมเราข้ามไปอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผม Gemini S58 อ๋อไอตัวนั่นใช่ไหมไอตัวแดงๆในเบลล์แล็บใช่ไหมครับผมไอตาตัวนี้นะครับมีความสามารถในการป้องกันไซเลนแล้วก็สตันสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเบสเอจิมากกว่า90จะป้องกันไซเลนแล้วก็สตัน 30% นะฮะแล้วลดดาเมจที่ได้รับจากเจเนซิสเรย์แล้วก็ฟิสิกเวฟลง 30% ผมว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับพวกกิวอร์มากกว่านะต่อมาครับผมสกายเฮมนะครับเพิ่มการโจมตีระยะไกล 2% ถ้าบวก5ได้อีก3นะผมถ้าบวก7ได้อีก5นะครับผมก็ถ้าหมวกนี้นะครับผมบวก7เนี่ยก็จะตีกายแรงขึ้น 10% นะผมก็จะแรงกว่าหมวกกัปตันเลยแต่หมวกกัปตันนี่มันถูกมากเลยหมวกกัปตันเนี่ยแค่ไม่กี่เอ็มเองแต่บวกทั้ง7นะผมอันนี้ต้องบวก7ขึ้นไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็น่าจะหาคนใช้ยากนิดนึงอ่ะนะครับและพี่แกกินทุกส่วนเลยนะผม upper middle lower นะผมคือกินไปทั้งหัวเลยนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นหมวกเกลืออีก1ใบนะครับอ่ะต่อมานะครับผมเทียร่านะครับผมเป็นคอร์สเทียร่านะครับผมคอร์สนี้นี่แน่นอนว่าความสวยงามเนี่ยบวก8นะสำหรับใครที่ชอบความคลาสสิกนะครับผมแล้วก็คอร์สนี้สามารถเอนชาร์ทได้ด้วยนะครับผมเป็นคอร์สพวกอัปเปอร์นะครับมาถึงอีกอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะผมก็คือ Prison Uniform นะครับผมอันนี้เนี่ยมันเพิ่มฮิตเพิ่มฟรีตามการอัปเกรดนะครับก็คือถ้าเสื้อตัวนี้บวก10นะครับผมก็จะได้ฮิต10ฟรี10เลยนะผมว่าอันนี้เป็นโอเคมากเลยนะสำหรับสายที่ต้องการค่าฮิตนะครับผมเอ้ยอันนี้ผมว่าโอเคใช้ได้อยู่ไม่เกลือนะครับถ้าใส่คู่กับไอ้เท้าคุณคุกนะผมจะได้แท็กบวก5แล้วก็เพิ่มแท็กตามการอัปเกรดขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งยังไม่พอนะครับผมมันมาคู่กันนะผมก็คือเท้าคุณคุกแบบมีสล็อตนะครับซึ่งคือแต่ก่อนเนี่ยเรามีเท้าคุณคุกใช่ไหมแต่เท้าคุณคุกของเราเนี่ยมันคือไม่มีสล็อตนะครับผมคนก็เลยไม่ค่อยใส่กันนะฮะพอมีอันนี้เข้ามานะครับผมก็น่าจะทำให้เท้าคุณคุกกลับมาฮิตอีกหนึ่งครั้งนะผมด้วยเท้าคุณคุกแบบมีสล็อตแล้วก็เสื้อคุณคุกนะผมยังไม่พอนะครับผมเท้าคุณคุกมันยังไปคอมโบกับตัวลูกตุ้มเลือดได้ด้วยนะผมที่เพิ่มแท็ก50อ่ะนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเข้ามาหรือยังนะแต่น่าจะเข้าแล้วล่ะนะครับผมดันบาร์โฟมันมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับเซตคนคุกนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวหาได้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูผมน่าจะสนุกนะครับเพิ่มฮิตเยอะดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ดีมากๆนะครับผมสำหรับใครที่เก็บใบบวก9ไว้ขอแสดงความเสียใจด้วยผมคุณหลังหักนะครับผมเพราะตอนนี้มีใบบวก11เข้ามาแล้วนะครับมันเป็นแบบใบแบบผูกติดตัวละครนะก็คือถ้าใครจะรับตีบวกก็คือต้องเอาของมาแล้วก็มาตีตัวเรานะครับต่อมานะครับผมมาถึงชาโดว์ของไข่นี้นะผมว่าเฉยๆแหละนะผมเป็นคอร์สฮิลนะครับผมคอร์สฮิล2ชุดหนึ่งนะฮะเป็นคอร์สฮิลนะผมเป็นโลฮิลกับรองเท้าฮิลนะผมแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแหวนไฮดิ้งนะครับผมเป็นประดับไฮดิ้ง2ข้างผมก็เลือกเอาสักข้างหนึ่งนะผมหลักการเดียวกับพวกกรีดอ่ะก็คือเพิ่ม HP ไปก่อนนะผมแล้วตีบวกเพื่อลด HP นะครับซึ่งใช้อันเดียวพอนะฮะแต่จริง
ไม่ต้องใช้คอนแต่ถ้าคอนมันถูกอ่ะก็ใช้คอนก็ได้นะเพราะมันมีการ์ดอย่างนั้นอยู่แล้วไงเช่นการ์ดไฮดิ้งการ์ดวิจาต้าอย่างเงี้ยนะครับผมถ้ามันแบบเฮ้ยอันนั้นคือเลือกเอาเลยอ่ะว่าอันไหนถูกเอานั้นนะครับผมสลับเอานะฮะแล้วก็จะมีชาโดว์คอกกิ้งด้วยนะครับผมก็จะเป็นแต่เป็นคอกกิ้งเลเวล1นะคือทุกอันของคอสเนี่ยทุกอันของไข่เนี้ยเป็นเลเวล1เลยฮิลเลเวล1นะผมไฮดิ้งเลเวล1คอกกิ้งเลเวล1นะครับผมซึ่งจะได้ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่น่าจะได้ใช้หรอกนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นของทั่วๆไปนะครับผมอ่ะมีอีกอันนึงที่เป็นของใหม่ก็คือชูการ์ดอัลบั้มนะครับผมส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมนะผมไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะผมก็หลักๆจะเป็นปิกดัมนะครับแล้วก็เสื้อคนคุกคอเทียร่านะครับผมที่น่าสนใจนะฮะเมื่อสาธยายกันเสร็จแล้วนะครับผมขอเชิญเข้าสู่พิธีกรรมนะครับผมเดี๋ยวอัญเชิญคลิปกำมะเวเปิดขึ้นหน้าจอทิ้งไว้ก่อนนะครับมาดูกันดีกว่านะครับผมคืองบน้อยผมปีใหม่มาข่าวนู้นข่าวนี้เยอะไปหมดนะผมงบน้อยเหลือเกินนะฮะสปอนเซอร์ช่วงนี้ขัดแคลนนะผมรบกวนเข้าด้วยนะครับผมร้อนเงินนะฮะเอาสัก10ใบแล้วกันนะครับผมปุ๊บสาธุนะครับผมเปิดคลิปกำมะเวไว้มุมล่างๆนะครับผมบังไว้นะครับเพื่อความสบายใจของเรานะผมพิธีกรรมเราต้องได้นะฮะสายพิธีการนี่ครับผมลุกนั่งด้วยนะครับผมมาดูกันว่า10ใบของผมเนี่ยมันจะมีอะไรเด็ดๆกันบ้างหรือเปล่านะครับเริ่มกันที่ใบที่1 Dark Forest Score พุ่งเข้าไปนะครับผมเปิดปีใหม่มาได้สกอร์เอชชีโอ้ยน้ำตาจะไหลสุดจัดประหลัดบอกนะครับผมอ่ะไปต่อครับผมยังไม่ย่อท้อนะผมปึ๊บเป็นลาฟินบ็อกซ์นะครับผมลาฟินบ็อกซ์อ่ะก็เป็นลาฟินบ็อกซ์ชาโดว์นะผมก็คือเอาชาโดว์5ชิ้นมาแรกเป็นชาโดว์ใหม่นะครับเห็นเขาบอกว่ามันเพิ่มเซตไอ้พวกเซตใหม่ๆเข้าไปแล้วนะเช่นเซตไฟโบเซตอะไรพวกนี้นะผมที่เข้ามาใหม่นะผมก็ยัดเข้าไปในตัวชาโดว์นี้แล้วด้วยนะครับอ่ะ2ใบผ่านไปช้ำๆอยู่นะผมช้ำเลือดช้ำหนองใบที่3ครับผมโอ้โหมาอีก1อันนะครับผมเป็นลาฟินบ็อกซ์เอนชานต์สโตนนะผมใช้เอนชานต์สโตน3อันนะผมแลกเป็นอันใหม่ได้1อันนะครับนะปีใหม่นะครับผมปีใหม่คนใหม่ไข่ใหม่นะผมแต่ดวงเรายังเก่าเหมือนเดิมนะฮะไปกันต่อนะครับผมปุ๊บเข้าไปนะฮะแม่สุดจัดประหลัดบอกนะครับผมเป็นเบสซิ่งสกอร์นะครับ5อันนะครับเมื่อกี้มีเอจินะผมนี่มีเบสซิ่งนะผมสบายใจนะครับน้ำตาซึมๆนะครับผม4ใบผ่านไปนะครับผมไปกันต่อนะครับฮึบเฮ้ยเอาวะเอ้ยไม่ได้สิขอชาโดว์นะครับผมคือคอชาโดว์อันนี้มันเหงาๆอ่ะได้ฮิล1อ่ะนะครับผมปั๊มเอาแรงกว่านะผมถ้าไม่ใช่อาชีพใส่อินน่ะนะครับผมวอลล็อกยังฮิลไม่แรงเลยนะครับเศร้าใจจังนะครับผมไปเรามาเปิดแถวๆท่าเรือกันดีกว่านะครับผมเราจะออกทะเลไปกันต่อนะครับผมปุ๊บเข้าไปนะครับมาอีกแล้วนะครับผมแอมบราซีฟโอ้อะไรครับเนี่ยปีใหม่แล้วนะเหลืออยู่4ใบเองนะไป4ใบสุดท้ายนะครับผมให้มันจบๆกันไปนะฮะโอ้มาอีกครับผมมาแรงโดคอสตูมนะผมอ่ะได้กล่องแรกคอสทุกชนิดแล้วนะครับผมเอนชานมาแรงโดมาครบแล้วนะครับผมไปเจ็บๆจุกๆกันต่อนะครับผม3ใบสุดท้ายเฮ้ยอันนี้เริ่มมีความหวังนิดนึงชูการ์ดอัลบั้มนะครับผมเปิดออกมาเนี่ยจะสุ่มการ์ดนะครับที่ใส่รองเท้าซึ่งไม่น่ามีอะไรดีนะผมอ่ะลองเลยแล้วกันสาธุขอเด็ดเด็ดโดนๆอ้าวน้ำหนักเกิน 90% เดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะครับผมหรือว่าที่บุญไม่ถึงก็เพราะว่าน้ำหนักเกิน 50% อ่ะไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวลองดูนะฮะเหลืออยู่อีก2ไข่เท่านั้นนะครับผมมาฮะพิธีกรรมล็อกอินล็อกเอาท์มาปลุกของแล้วไปกันต่อนะครับพุ่งเข้าไปนะครับผมมาแรงโดคอสตูมอีกแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บแล้วเจ็บอีกนะฮะไปใบสุดท้ายนะผมให้มันจบๆกันไปนะครับโอ้ increase age score นั่นแหละครับท่านผู้ชมนะผมเรามีอะไรกันบ้างนะผมรอบนี้basic score age score นะครับผมมันดังโดคอสตูมครบทุกชนิดนะครับผม abrasive นะฮะชูการ์ดอัลบั้มนะครับผมเอาซะหน่อยปั๊บคุกกี้เอ็กซ์มัสนะครับผมพามน้ำตาจะไหลเพิ่ม EXP angel 10% นะครับเอาไปใช้ยังไม่รู้จะใช้ตรงไหนเลยนะฮะจบแล้วนะครับผมไข่10ใบอ้าวยังเหลือไข่พิลุคุ2ใบในที่สุดผมก็ไปตามหาพิลุคุจนเจอ2ขวดนะครับเอาซะหน่อยเว้ยเผื่อมันจะได้ตัวกระปงกระเป๋าอะไรกับเขาบ้างนะฮะปึ๊บ Battle Manual 1ชิ้นนะครับผมอันต่อมาโอ้โหสัตว์ขี่นะครับผมเดี๋ยวเอาไปให้รีเบลขี่ก็ได้วะนะครับจบกันไปแล้วนะครับผมกับตัวไข่ Fallen Angel Wing นะครับผม10ใบบอกเลยว่าเกลือท่วนๆนะครับผมไม่มีสิ่งใดที่จะไปขายได้เลยนะผมลาฟินบ็อกซ์นี่ช่างมันนะครับผมไอ้นี่ยิ่งไม่ต้องหวังนะผมมันเป็นอะไรที่ไม่รู้จะใช้ไงด้วยนะครับจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการเปิดขายของกัมมอนเวย์นะผมสำหรับใครที่อยากเช็คดวงนะผมก็อย่าลืม
เติมเงินผ่านลิงก์เทปทูให้ด้วยนะผมคุณได้บัตรกำเวได้ค่าขนมนะฮะตอนนี้ร้อนเงินนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube กำเวด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยมันจะไม่ได้อะไรจริงวะขออีกสักใบแล้วกันนะครับผมลองของมาปั๊บเข้าไปลาฟินบ็อกซ์ยังไม่จบยังไม่หยุดยังไม่หยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดพอเถอะพอเถอะชูโอ้โหคอร์สมันไม่ได้ดีเซตเนี้ยอ่ะหิวมันทั้ง2อันเลยนะครับผมไปจบคลิปดีกว่านะผมเดี๋ยวจะจุกกว่านี้